สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทันเกมสื่อพบกันเป็นประจำทุกวันพฤหัสเวลา3ทุ่มค่ะครับวันนี้มาพบกับสื่อดนตรีเพื่อขบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาชนกับไม้หนึ่งก่อคุณทีกวีรัศดรครับค่ะการที่เราจะต้องมารู้จักกับสื่อนะคะเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งแล้วนะคะในชีวิตประจำวันทุกวันนี้ค่ะในช่วงสื่อไซส์สื่อกับผมบุรพาเล็กล้นงามบรรณาธิการข่าวสำนักข่าว DNN สถานีโทรทัศน์เอเชียอัปเดตวันนี้ผมตั้งชื่อตอนของผมว่าสื่อง่อยในสังคมงงงันจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยไปติดตามกันครับค่ะก็มีหลายเรื่องหลายราวนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้นี่ก็คงจะเป็นการประมวลภาพอันหนึ่งที่สำคัญมากเลยนะคะเพราะว่าบางทีเราก็วิพากษ์วิจารณ์สื่อด้วยแต่เราก็อยากจะนำเสนอสื่อดีๆนะคะให้ได้เห็นถึงพลังของสื่อของภาคประชาชนที่เรียกว่า alternative mediaหรือสื่อทางเลือกซึ่งทุกวันนี้เนี่ยนับวันก็จะยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆมีบทบาทสูงเพราะฉะนั้นการที่เราตรวจสอบสื่อกระแสหลักหรือเรียกว่า mainstream media นะฮะตรงนั้นเนี่ยก็เป็นการที่ทำให้สื่อเนี่ยสื่อกระแสหลักซึ่งได้ทั้งมีทั้งทุนมีทั้งงบประมาณได้สัมปทานอะไรเนี่ยนะคะก็ควรจะต้องปรับปรุงตัวแต่ขณะเดียวกันเนี่ยตัวอย่างของ alternative media หรือสื่อทางเลือกเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างให้สื่อกระแสหลักเนี่ยปรับตัวเองด้วยนะถ้าเกิดว่าเราสร้างสื่อสร้างสรรค์สื่อใหม่ๆขึ้นมานะฮะให้คุณบูนะคะวิพากษ์วิจารณ์ไปไซส์ซ็อกแซกอะไรดูซิว่าสื่อกระแสหลักเนี่ยเขาทำอะไรกันที่เราจะต้องดูบ้างไซส์มาหลายฉบับเลยนะผมเล่าให้คุณผู้ฟังฟังก่อนเรื่องมันเกิดขึ้นมาสัปดาห์หนึ่งแล้วครับประมาณวันพฤหัสที่แล้วถ้าคุณผู้ชมหรือคุณผู้ชมที่ดูข่าวคงจะจำกันได้ว่ามีข่าวนึงที่มีส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์มาปูดว่ารัฐมนตรีท่านหนึ่งในรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์นี่แหละมีลูกสาวแล้วลูกสาวก็มาตามหาพ่อเพื่ออยากจะเจอพ่อซะอย่างดีเออท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีครับอย่างนี้เฉลยเลยก็ได้ว่าส.ส.คนนั้นก็คือคุณวัชราเพชรทองนะฮะเป็นส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ของพรรคประชาธิปัตย์ก็มานั่งแถลงข่าวที่ห้องแถลงข่าวของอาคารรัฐสภาซึ่งก็มีนักข่าวหลายสำนักข่าวไปทำข่าวนะฮะแถลงข่าวว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งอายุประมาณ15มาอุ้มลูกแล้วก็มาเดินตามหาพ่อคือคุณเฉลิมอยู่บำรุงนะมากล่าวหาว่าอย่างนั้นนะฮะแล้วก็ทำไปทำมาในที่สุดก็มีการเอาภาพมาโชว์ด้วยว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครอะไรยังไงแต่ที่สุดก็พิสูจน์ได้แล้วว่าผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาเป็นนางแบบแล้วก็เจ้าตัวก็มาปฏิเสธด้วยว่าไม่ใช่ลูกเฉลิมคุณเฉลิมก็บอกว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ผู้หญิงคนนั้นต้องบอกว่ารูปนั้นมาเฉลยว่าเป็นรูปของใครใช่ไหมรูปนั้นพอเอาไปโพสต์ในโซเชียลมีเดียก็มีคนจำได้ว่าเป็นของใครเพราะเป็นดารานางแบบที่ดังพอสมควรถ้าเป็นดารานางแบบวัยรุ่นแต่ผมอาจจะไม่รู้จักก็ไม่เป็นไรเพราะคนละวัยกันเอายอมรับซะแล้วว่าไม่ใช่วัยรุ่นแล้วก็เป็นวัยผู้ใหญ่ละแล้วก็ในที่สุดก็กลายเป็นเรื่องที่เรียกว่าเรื่องโอละพ่อได้ไหมอาจารย์หวานเรื่องแบบนี้นะฮะแต่สื่อมวลชนก็ยังอุตส่าห์นำเสนอข่าวในทำนองที่ว่าเหมือนเชื่อคนที่เขาแถลงข่าวคนนั้นเหลือเกินนะเดี๋ยวเราผมก็เลยจะมีสื่อตัวอย่างมาให้ดูสัก 3-4 แห่งเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันที่สื่อเดลินิวครับในเว็บไซต์เดลินิวดูสิครับว่าเขาจะพาดหัวไว้ยังไงกันบ้างผมอ่านให้ฟังเลยดีกว่าปูดลูกสาววัยเอ้อเฉลิมอุ้มลูกโผล่สภาขอเจอพ่ออันนี้เป็นข่าวที่เกิดขึ้นมาเวลา11 นาฬิกาของวันที่21หรือวันพฤหัสที่แล้วนะฮะอันนี้เป็นข่าวชิ้นแรกก็เห็นไหมฮะว่าเขาเขียนว่าปูดนี่หมายความว่ามันเป็นเรื่องที่อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีใช่ไหมแล้วก็ที่ปกปิดไว้มันก็เปิดเผยแบบไม่ตั้งใจครับเดี๋ยวผมขอไปทั้งหมดก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาคุยกันว่ามันเป็นยังไงบ้างต่อไปก็เป็นจากคมชัดลึกคมชัดลึกนี่เขียนว่าวัชระไม่หวั่นถูกเฉลิมฟ้องกุข่าวลูกสาวนะฮะระบุมั่นใจสิ่งที่พูดที่รองประธานสภาตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดหน้ารัฐสภานะฮะข่าวของคมชัดลึกเนี่ยเป็นข่าวที่สมบูรณ์แบบกับเดลี่นิวเพราะเดลี่นิวเนี่ยมีข่าวแค่ว่าคุณวัชระเนี่ยมาแถลงข่าวว่าอะไรยังไงแล้วกล่าวอ้างว่าอะไรยังไงนะฮะแล้วจริงๆคุณวัชระเองเนี่ยในเนื้อข่าวเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่ไปเจอผู้หญิงคนนั้นนะที่อ้างจริงนะ บอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่พรรคประชาธิปัตย์ไปเจอเมื่อวันพุธคือก่อนหน้าที่จะมาแถลงข่าววันนึงเป็นผู้หญิงอยู่หน้าสภาแล้วเข้าไปสอบถามแล้วให้ข้อมูลกับคุณวัชระวัชระก็มาเอามาแถลงข่าวที่อาคารรัฐสภานะฮะแต่ในข่าวของคมชัดลึกเนี่ยมีรายละเอียดว่าคุณวิสุทธ์เนี่ยวิสุทธ์ชัยนรุณเนี่ยขึ้นก็เป็นในภาคคือเป็นรองประธานสภาเนี่ยบอกว่าไม่พบ
ไม่เผยผลตรวจสอบไม่พบ35คือตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดครับอันนี้ไม่พบนะฮะแล้วก็ยังมีข่าวย่อยอีกว่าชาวเน็ตแฉวัชรสุดมั่วใช้รูปนางแบบอ้างแล้วในหัวข่าวย่อยของคมชลึกเองก็ยังบอกว่าเพื่อไทยท้าวัชระโชว์ตัวหญิงสาวเพราะในเมื่อข่าวทั้งหมดเนี่ยมันจับประเด็นได้ขนาดนี้แล้วเนี่ยแล้วยังมาพาดอีกว่าวัชระไม่หวั่นถูกเฉลิมฟ้องกูข่าวลูกสาวน่าจะพาดหัวอย่างนั้นอันนี้เหมือนว่าวัชระแบบเป็นคนที่ต่อสู้เพื่อสิ่งที่ถูกต้องบางอย่างแล้วจะโดนฟ้องกลับแล้วเขาไม่กลัวหวั่นกลัวแบบนั้นนะฮะอันนี้เป็นทิศทางของคมชลึกซึ่งโค้ชคงชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นหนังสือพิมพ์ประเภทไหนหรือเป็นสื่อประเภทไหนต่อไปดีกว่านะผมขอให้ขอจบเลยเดี๋ยวค่อยมาคุยกันทีเดียว ต่อไปเป็นเรื่องของไปที่มติชนกันบ้างอ่ะขึ้นมาพอดีเลยมติชนเขียนว่าวัชระยันมีหญิงสาวอ้างเป็นลูกเฉลิมจริงพร้อมขอโทษหากใครเสียหายหลังพบภาพเหมือนดารานะฮะอันนี้จะเห็นว่ามติชนที่พาดหัวเนี่ยวัชระยันว่ามีหญิงสาวเป็นลูกเฉลิมจริงอันนี้ก็คงเป็นคำพูดของวัชระพูดที่แต่เขามีคำว่าอ้างนี่ก็แสดงว่าจริงๆแล้วในประเด็นข่าวที่มันจะสุ่มเสี่ยงว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าเป็นความเท็จเนี่ยหนังสือพิมพ์หรือสื่อเวลาพาดหัวก็ใช้คำว่าอ้างได้เพราะคนฟังก็จะได้มีวิจารณญาณด้วยว่าอันนี้อาจจะไม่ใช่ข้อเท็จจริงหรือเป็นเรื่องจริงนะฮะนี่น่าจะเป็นการพาดหัวที่ผมว่าก็เอาข้อเท็จจริงมาพาดไม่ได้หยิบใส่เอาลงความรู้สึกเหมือนที่สองอันที่ผ่านมาครับแล้วผมขอปิดท้ายนิดนึงเดี๋ยวภาพไม่รู้เปิดทันหรือเปล่าแต่ผมพูดไปก่อนอันนี้มาแล้วครับอันนี้เป็นของเว็บไซต์ที่เป็นจากทางโทรทัศน์กันบ้างคงจะได้ยินสถานีข่าว Spring News นะฮะอันนี้เขาก็ทำเว็บไซต์ของตัวเองอันนี้ข่าวมาตอน1ทุ่มละที่ผมต้องบอกเวลาก็เพราะว่าข่าวเนี่ยมันมีลำดับเวลาของมันคือตอนแรกที่คุณวัชระเอามาแถลงข่าวเนี่ยมันตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วข่าวมันก็มีลำดับมาว่าข้อที่จริงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็นยังไงข่าวที่คุณวัชระเนี่ยพูดดูเหมือนจะเรื่องจริงตอนแรกแต่ตอนหลังอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงละข่าวเขาพาดหัววัชระปูดใช้คำว่าปูดอีกแล้ว วัชระปูดเฉลิมทิ้งลูกสาวเจ้าตัวขำยันไม่มีลูกสาวเจ้าตัวนี้คงเป็นคุณเฉลิมนี่ภาพนี่เป็นภาพน้องผู้หญิงคนนั้นที่เขาเอามาอ้างนี่ก็เป็นดาราเห็นนะ แล้วก็นี่เป็นภาพคุณเฉลิมเนี่ยผมก็จะตั้งข้อสังเกตของ Spring News ว่าเนี่ยข่าวของคุณที่ขึ้นเว็บไซต์ตอนประมาณ1ทุ่มเนี่ยข้อที่จริงทราบหมดแล้วแต่ทำไมถึงพาดหัวว่าวัชระปูดเฉลิมทิ้งลูกสาวอีกทั้งที่ในสังคมโซเชียลมีเดียแล้วคุณเฉลิมก็ออกมาปฏิเสธแล้วคุณวัชระก็ออกมายอมขอโทษแล้วว่าถ้าข่าวผิดยอมขอโทษว่าผิดเนี่ยก็คือจริงๆยอมแล้วว่าข้อมูลมาเนี่ยคลาดเคลื่อนแล้วอันนี้เราก็เลยมาถามทั้ง2ท่านทั้งคุณไม้1แล้วก็อาจารย์หวานว่าพออ่านข่าวแบบนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะบอกตอนท้ายในฐานะเป็นสื่อว่าผมมีความเห็นยังไงกับข่าวชิ้นนี้ครับจากประเด็นของคุณดูเนี่ยผมก็มีข้อสังเกต2ประการครับประการที่1ก็คืออันนี้เราก็เห็นการเสนอข่าวของสื่อกระแสหลักนะครับว่าเขามีข้อจำกัดในการเข้าถึงความจริงเนี่ยน้อยมากนะฮะก็คือมีข้อจำกัดเยอะแล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงความจริงในระยะเวลาสั้นเนี่ยได้น้อยประเด็นหนึ่งก็คือตั้งแต่ข่าวแรกที่คุณบูรพานำเสนอเราเนี่ยเข้าใจว่ามีหญิงคนหนึ่งท้องอยู่แล้วก็อุ้มท้องมาตามหาพ่อนะฮะแต่ที่สุดแล้วมันกลายว่าสิ่งที่คุณวัชระเพชรทองได้กุขึ้นมาคือแค่ต้องการกุว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งมาตามเป็นลูกคุณเฉลิมแล้วก็มาตามหาพ่อเท่านั้นนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตในเรื่องของสื่อกระแสหลักว่ามีข้ออ่อนยังไงนะครับส่วนข้อสังเกตประการที่สองของผมก็คือว่าตอนนี้ผมตั้งข้อสังเกตว่าตอนนี้คุณวัชระนะฮะที่พยายามสร้างบทบาทในฐานะสสพรรคประชาธิปัตย์มานานเนี่ยตอนนี้ท่านได้แสดงความเป็นพรรคประชาธิปัตย์คนประชาธิปัตย์โดยแท้จริงแล้วเป็นคนยังไงครับเพราะว่าถ้าหากเราจะถ้าหากว่าเราจะเท้าความถึงคุณสมบัติของความเป็นประชาธิปัตย์คือเราต้องไปย้อนไปถึงสมัยที่มีคนตะโกนในโรงหนังว่าปรีดีฆ่าในหลวงย้อนไปไกลเลยนะครับเพราะว่าแล้วก็อันนี้จะเป็น อัตลักษณ์สำคัญของพรรคประชาธิปัตย์ที่ว่าถ้าหากจะนับว่าใครเป็นลูกแท้เนื้อแท้เนี่ยก็จะต้องมีท่วงทำนองเหมือนกับคำขวัญอันนี้ที่ว่าปรีดีฆ่าในหลวงซึ่งมันเป็น ความโกหกความลวงนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งก็ผมก็ต้องขอยืนยันว่าแล้วถามว่าคนที่ไม่ต้องมาทำงานหนักเหมือนกับคุณวัชระเพชรทองซึ่งสร้างตัวเองให้โดดเด่นแต่เป็นคนของประชาธิปัตย์ที่แท้จริงก็คือคุณสุขุมพันธ์บริพัตรนะฮะที่สามารถพูดบนเวทีปราศัยหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าเลยว่า
กูเป็นคนของประชาธิปัตย์ครับก็คือต้องมีลักษณะเป็นอีลีทนิดๆแล้วก็จะต้องมีจริตคล้ายๆกับไอ้วาทกรรมหรือว่าประโยคที่ผมพูดถึงนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็พรรคประชาธิปัตย์ก็คงจะปรบมือต้อนรับน้องใหม่ซึ่งเป็นเลือดแท้ปรบมือหน่อยครับต้อนรับคุณวชรเพชรทองหรือชื่อเล่นๆคือคุณแจ็คจริงๆรู้สึกจะเป็นรุ่นเดียวกับคุณตู่จตุพรผมผ่านสมัยเรียนเป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะฮะทำกิจกรรมมาด้วยกันนะครับแต่ไม่รู้ถูกกันหรือเปล่านะได้ข่าวว่าไม่ถูกกันคือที่ฉันมองว่าสังคมไทยเนี่ยนะจะต้องไม่ยอมรับสิ่งเหล่านี้นะคะไม่ใช่ว่าคือมั่วๆอะไรมาก็ได้นะแล้วก็พอได้เป็นสีสันนะคะพอให้แต่ละวันนั้นผ่านไปโดยมีอะไรที่มันพูดที่มันดูแบบจี๊ดจ๊าดสักเรื่องนึงขึ้นมานะคะโดยไม่ต้องสนใจความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะกับความลวงความเท็จเหล่านั้นนะคะแล้วเพราะว่าเราทุกคนต่างก็รู้ค่ะว่าการไปฟ้องร้องในศาลด้วยคดีที่เกี่ยวกับข้องกับความหมิ่นประมาทดูหมิ่นทำให้เกิดความเสียหายเนี่ยนะต่อชื่อเสียงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากนะคะแล้วก็ไม่ค่อยจะได้อะไรนะคะแล้วก็กระบวนการทางศาลเนี่ยก็ยังไม่ได้เป็นประโยชน์กับประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันมีสื่ออยู่ในมือเนี่ยนะแล้วก็คือคุณบูกรณีนายวัชระเนี่ยเป็นการแถลงข่าวที่ห้องแถลงข่าวของสภาเลยซึ่งสื่อก็อยู่ในนั้นกันเต็มหมดดิฉันก็คิดว่าสื่อก็ตรวจสอบข่าวก่อนที่จะถ่ายเผยแพร่ได้ทำไมไม่ถามว่าไหนดูซิท่านมีอะไรข้อมูลอะไรอะไรต่างๆนะคะไม่ใช่ว่าด่วนที่จะนำเสนอข่าวพอนำเสนอข่าวไปแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวที่เรามาพูด alternative media นี่แหละมันก็ช่วยกันกระพือกระแสที่มันเป็นสีสันทำนองนี้อย่างสนุกสนานโดยที่ไม่ต้องสนใจว่าความเป็นจริงเป็นยังไงนะคะถ้าเราอันนี้มองเรื่องของวัฒนธรรมในเรื่องของข้อมูลข่าวสารด้วยว่าอย่างคุณแม่หนึ่งพูดถึงวัฒนธรรมของพรรคนี้ใช่ไหมพรรคนี้มีวัฒนธรรมเมื่อสืบทอดกันมาของการใส่ร้ายให้ร้ายโดยไม่สนใจถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ใครอยากจะแก้ไขก็แค่แก้เอาเองอย่างเงี้ยนะคะไม่สนใจนะก็เป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดมาหลายยุคหลายสมัยนะคะอันเนี้ยมันก็อย่าให้มันมาเป็นวัฒนธรรมของสังคมไทยทั้งสังคมคืออย่าให้วัฒนธรรมแบบพรรคนี้มาเป็นวัฒนธรรมของสังคมไทยถ้ามันได้เป็นไปแล้วก็มาช่วยกันแก้ไขดีกว่าครับแล้วก็ผมขอเสริมหน่อยฮะว่าเรื่องนี้ก็คือมันจะควรจะจบยังไงก็คือจบที่ข่าวสุดท้ายที่คุณบุรพาได้พูดว่าที่สุดแล้วเจ้าหน้าที่ของรัฐสภาก็ได้ออกมาชี้แจงว่าในกล้องวงจรปิดไม่มีรูปของผู้หญิงท่านนี้ที่เดินทางมาที่รัฐสภาก็คือที่สุดแล้วกระบวนการตรวจสอบโดยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์นะเป็นสิ่งที่ควรจะเป็นบทสรุปของความคลุมเครือทั้งหลายนะครับแล้วก็ข่าวนี้สื่อมวลชนกระแสหลักก็ควรที่จะให้ความสำคัญในการเผยแพร่นะครับครับครับเป็นมาที่ผมบ้างผมเนี่ยนะฮะในฐานะสื่อผมขอตบท้ายนิดเดียวเพราะอย่างอื่นอาจารย์หวานแล้วก็คุณแม่หนึ่งพูดไปแล้วคือข่าวอย่างนี้มันมีสาระอะไรคุณที่คุณต้องนำเสนอใช่ครับถึงแม้ว่าคุณเฉลิมจะเป็นรองนายกใช่ไหมแล้วคุณเฉลิมจะไปมีลูกสาวเนี่ยมันผิดจริยธรรมหรือมันไม่ถูกต้องอะไรตรงไหนสมมติถ้าเป็นลูกสาวจริงๆใช่ไหมครับหรืออาจจะบอกว่าเป็นลูกสาวแล้วไม่ได้แจ้งต่อปปช.หรือเปล่าคุณวัชระคิดไปไกลขนาดนั้นหรือเปล่าแต่ผมว่าไม่ใช่หรอกคงจะพยายามจะ discredit คนที่อยู่ฝ่ายตรงกันข้ามเข้าทำนองค้านทุกเรื่องเขาเรียกว่าก็แค่เพียงแค่กลวิธีในการป้ายสีและสาดโครนธรรมดาครับก็เราก็จะต้องไปที่วัฒนธรรมไทยอีกด้วยว่าต้องเลิกให้ความสำคัญนะคะกับเรื่องของเรื่องส่วนตัวนะคะของบุคคลสาธารณะนะคะเพราะว่าถ้าเราจำได้เนี่ยกรณีของบิลคลินตันนะคะซึ่งมีข่าวกับโลวินสกี้นะคะในห้องทำงานเลยด้วยซ้ำไปนะคะก็ปรากฏว่าในที่สุดเนี่ยการถอดถอนไม่สำเร็จนะครับเพราะว่าเสียงส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังไม่ได้เห็นว่าชีวิตส่วนตัวเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าจะมีความบกพร่องจากจารีตเดิมนะคะจะต้องมาถึงขั้นที่จะเอาเป็นเอาตายนะกับตำแหน่งบริหารนะคะเพราะเขาเห็นว่าบริหารราชการบริหารเรื่องการบริหารนะของประเทศเนี่ยสามารถทำผลประโยชน์ต่อส่วนรวมเนี่ยได้ดีอยู่ไม่จำเป็นต้องไปเอาเรื่องนี้นะคะมาพังพินาศไปหมดผมไปอีกเรื่องนึงวันนี้ผมเตรียมมา2เรื่องเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการปิดเว็บไซต์เดี๋ยวไปดูภาพจากเว็บไซต์ของศูนย์ข่าวอิสราเอลเลยดีกว่าเขาขึ้นมาว่ายังไงกันบ้างนะฮะเดี๋ยวเราข่าวนี้เป็นข่าวที่ศูนย์ข่าวอิสรานะฮะซึ่งก็เป็นของสมาคมผู้สื่อข่าวนี่แหละขึ้นมาพาดหัวว่า
กระทรวง ICT กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเนี่ยครับไปบล็อก Facebook ของคุณสุรัตน์ศิวลักษณ์นะฮะแล้วก็มีข่าวต่อจากนั้นว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าสาเหตุที่บล็อกเนี่ยเป็นเพราะว่าคุณสุรัตน์ศิวลักษณ์เนี่ยไปเชียร์ผู้สมัครผู้ว่ากทมคนนึงที่อยู่ตรงข้ามกับคนที่เป็นคนของฝั่งรัฐบาลก็เลยทำให้การบล็อกเว็บไซต์นี้เกิดขึ้นครับอ่านข่าวชิ้นนี้ผมก็รู้สึกว่ากระทรวง ICT ไม่น่าไปบล็อกเว็บไซต์หรืออะไรยังไงนะและถึงแม้เราจะเป็นผู้ที่สนับสนุนรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก็ตามแต่พออ่านข่าวลึกๆเข้าไปกว่านั้นเนี่ยที่ทางเว็บไซต์เนี่ยไปสัมภาษณ์คุณอนิตอนุดิษฐ์นครทัพซึ่งเป็นรัฐมนตรี ICT เนี่ยก็บอกว่าการคำสั่งบล็อกเว็บไซต์เนี่ยมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2555หรือเกิดขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วนะฮะแล้วแต่ในข้อมูลในเว็บไซต์นี้ก็ลงข่าวอย่างตามข้อเท็จจริงแต่ก็ยังอุตส่าห์มาพาดหัวอีกว่าที่บล็อกเนี่ยมันเป็นเรื่องของคุณที่คุณสศิวลักษณ์เนี่ยไปโพสต์ Facebook แล้วก็สนับสนุนพูดง่ายๆคือสนับสนุนคุณสุขุมพันธ์แล้วก็โจมตีคุณพงษ์สภัทรซึ่งจะยังไงเป็นเหตุผลของคุณสุรัตน์ซึ่งเราจะไม่ไปวิพากษ์วิจารณ์เพราะเราเป็นรายการทันเกมสื่อไม่ได้เป็นการทันเกมทัศนะของคนบางคนผู้หลักผู้ใหญ่ในสังคมแต่ผมว่าพาดหัวแบบนี้ก็ทำให้คนเข้าใจผิดได้นะแล้วยังไม่เท่าไหร่เดี๋ยวไปดูของเว็บไซต์ของ T News ก็เอาข่าวชิ้นนี้ไปพาดหัวอีกเห็นไหมฮะเฟซสศิวลักษณ์โดนบล็อกแล้วนะฮะแล้วก็ที่อยู่ ICT โชว์หรานะในแล้วในข่าวนี้ก็ของ T News ก็เขียนชัดเจนเลยว่าเป็นเพราะคุณสุรักษ์ศิวลักษณ์เนี่ยไปสนับสนุนผู้สมัครของพรรคประชาธิปัตย์ผู้สมัครผู้ว่ากทมแล้วก็ไปสนับสนุนคนของรัฐบาลผมก็เลยแล้วก็ยังไม่เข้าใจแล้วจริงๆทำไปทำมาผมก็เลยลองไปเปิดเว็บ Facebook ของคุณสุรักษ์ศิวลักษณ์ดูเข้าได้เดี๋ยวลองอันนี้ไงผมไม่เปิดดูเมื่อวานนี้ดิฉันก็เข้าเหมือนกันค่ะคุณบูเข้าได้ค่ะเนี่ยก็ไปทดสอบเหมือนกันเข้าได้ค่ะไม่ได้ผมตรวจแค่นี้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวให้อาจารย์หวานแต่คุณไม่หนึ่งพูดดีกว่าว่าประเด็นนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่กับการนำเสนอข่าวแบบนี้ของสื่อมวลชนคือในเรื่องนี้ผมทำให้ผมย้อนนึกถึงเรื่องละครเหนือเมฆนะก็คือข้อเท็จจริงเป็นเช่นไรเนี่ยไม่รู้ครับแต่เอานำเสนอเพื่อสร้างความคลุมเครือทำให้ก่อนให้ตีความไปแล้วก็ที่สุดแล้วกระบวนการตรวจสอบก็คือไปดูวันเวลาที่อันนี้ถูกบล็อกนะฮะว่าไม่เกี่ยวกับการแสดงทัศนะในเรื่องเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครเลยครับแล้วแต่อาจารย์จันหวัดว่าไงบ้างก็ประเด็นที่มันก็มีหลายประเด็นนะที่น่าสนใจเรื่องนี้ก็คือหนึ่งก็คือมันก็ไม่ได้ถูกบล็อกนะคะสองก็คือที่ถูกบล็อกดิฉันก็ยังไม่พอใจคำตอบคือไม่พอใจหรอกเพราะว่ามันเป็นความจริงใช่ไหมที่ ICT ไปบล็อกจริงๆดิฉันก็ไม่เห็นด้วยกับ ICT ไม่ต้องบล็อกค่ะนะคะควรจะเลิกได้แล้วนะคะถึงแค่คำตอบของท่านก็คือไม่ได้บล็อกช่วงนี้บล็อกมาตั้งนานแล้วอันนี้ก็ยังต้องบอกว่าไม่ต้องไปบล็อกดีกว่าไหมส่วน T News เนี่ยนะคะก็คือเขาเรียกว่าอะไรที่ไม่มีคำเดี๋ยวคุณไม่หนึ่งลองคิดดูคือคุณไม่ได้สนับสนุนอาจารย์สศิวลักษณ์หรอกเพราะว่าท่านเนี่ยสนับสนุนการแก้ไขมาตรา112แล้วคุณก็คือประณามโจมตีคนที่แก้ไขมาตรา112มาตลอดกำลังจะเอาสศิวลักษณ์เป็นเครื่องมือในใช่ในการที่จะโจมตีรัฐบาลนะคะแค่นั้นใช่ไหมนะคะทำได้โดยที่การไปพยายามจะให้เห็นให้กับให้ความสำคัญนะคะกับอาจารย์สศิวลักษณ์นะคะแต่ทั้งๆที่จริงๆเนี่ยประเด็นเนี่ยก็คือว่าอาจารย์สเนี่ยท่านสนับสนุนนะการปฏิรูปนะคะในหลายๆด้านเกี่ยวกับสถาบันพระกษัตริย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของมาตรา112ครับพูดถึงมาตรา112เนี่ยอาจารย์สศิวลักษณ์ทำไงทีนิวส์ทีนิวส์ก็คือประมาณว่าเอาศัตรูของศัตรูก็คือมิตรนั่นแหละอ๋อจริงๆถ้าเป็นข่าวว่าไปบล็อกเว็บของคุณสศิวลักษณ์เนื่องจากวิพากษ์วิจารณ์การแก้ไขมาตรา112ทีนิวส์คงตีหัวใหญ่โตเลยบล็อกเว็บไซต์คนมีความคิดหมิ่นแต่ตอนนี้พอเป็นข่าวที่จะมาโจมตีพรรคเพื่อไทยได้เปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนมุมพลิกทันทีก็เลยเข้ากับชื่อหัวข้อของผมที่ตั้งไว้ว่าสื่อง่อยในสังคมงงงันคือสื่อก็ไม่ยอมตรวจสอบแล้วคนที่อยู่ในสังคมที่ติดตามสื่อก็เลยงงงันไปด้วยค่ะนะฮะผมก็คงจะมีประมาณขนาดนี้ค่ะนี่ก็เป็นก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะคะหลายๆอย่างดิฉันก็ขอเสริมนิดนึงก็แล้วกันเพราะว่าเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยก็ไปร่วมในการเสวนานะคะของทางที่กรรมาธิการของวุฒิสภาเขาเชิญไปนะคะเรื่องของการนิรโทษกรรมนะคะก็เจอกับข้อมูลที่ผิดพลาดอย่างนี้เหมือนกันก็คือทั้งที่เราเนี่ยมอบเอกสารให้เลยนะคะก็คือเป็นเอกสารขอโทษนะคะขออนุญาตนิดนึงก็เป็นเรื่องของการจับกลุ่มการจับกลุ่มดำเนินคดีอันสืบเนื่องจากการชุมนุมทางการเมืองปี53นะคะซึ่งก็จะมีตารางนะคะของข้อมูลตัวเลขทั้งหมดอยู่ในนี้นะคะว่าการจับกลุ่มคุ้มค้างมีกี่คดีอะไรต่างๆก็เป็นข้อมูลที่ทางนักวิชาการในนามของสปช.เนี่ยเขาได้ทำเอาไว้เชื่อไหมขณะ
าดมีเอกสารยืนยันนี้นะคุณบูยังไงครับสื่อก็ยังไปลงผิดเพราะว่าผู้ที่นั่งร่วมเสวนาหลายบางคนเนี่ยฟังไม่ได้สับจับไปกันเนี่ยพูดผิดนะคะเพราะว่าจิตใจคงมีอคติอยู่ก่อนแล้วมั้งนะคะก็บอกว่าที่ดิฉันพูดเนี่ยนะบอกว่ามีผู้ที่ถูกจับกุมถึง 1,857 คนเนี่ยนะไม่เป็นความจริงขนาดนี้อยู่แค่33คนอะไรแบบ30กว่าคนเองก็คือคนที่อยู่ในเรือนจำคือคนละประเด็นกันนะคะตัวเลขล่าสุดไปตัวเลขที่เราพูดถึงว่าพี่น้องประชาชนผู้ได้รับผลกระทบเนี่ย 1,857 คนคือตัวเลขที่ถูกค้นพบนะคะโดยสปช.ว่าเป็นผู้ถูกจับกุมคุมขังประเด็นก็คือถูกจับกุมดำเนินคดีหรือไม่เป็นเรื่องที่รัฐบาลและก็ทางสภาตอนนี้จะต้องนำไปสู่การนิรโทษกรรมเนี่ยเพื่อที่จะคืนความเป็นธรรมให้กับคนเหล่านี้แต่ว่าคนที่ยังนอกจากถูกจับกุมมาตั้งแต่แรกและยังอยู่ในเรือนจำโดยไม่รับสิทธิประกันตัวนะคะขณะนี้คือ33คนเพราะฉะนั้นคือตัวเลขดิฉันก็เห็นใจคนเหล่านี้นะคะคงจะไม่ค่อยทันนะฮะแต่ว่าทุกครั้งที่มีการเสวนาอะไรต่างๆเนี่ยเราจึงมีความจำเป็นต้องแจกเอกสารแต่แม้กระนั้นก็ตามก็ยังมีข้อผิดพลาดนะคะค่ะเดี๋ยวเราต้องพักสักครู่กลับมาพูดคุยกันต่อกับทันเกมสื่อค่ะค่ะกลับมาพบกับทันเกมสื่อในช่วงที่2นะคะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของAlternative Media นะคะนอกจากว่าเราได้ฟังนะคะปัญหาของสื่อกระแสหลักที่ทำงานเนี่ยนะคะไม่ได้สนใจข้อเท็จจริงอะไรนะคะเอาแค่คือถ้าเกิดว่าเป็นข้อสอบเนี่ยที่จะต้องผ่าน C นะก็คือพอใช้เนี่ยก็คือข้อมูลพื้นฐานต้องถูกตรงนะไม่ต้องจับประเด็นอะไรเก่งกาจเอาแค่ว่ารายงานตามที่เป็นจริงให้ได้อันนี้ก็คือต้องสอบผ่านอันนี้ก่อนก็ยังไม่ผ่านยังไม่ผ่านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนไม่รอแล้วไงไม่รอการให้สื่อกระแสหลักเนี่ยนะคะที่มีทั้งเงินทุนอำนาจต่างๆนะคะมาทำสื่อดีๆให้กับสังคมแล้วก็คือประชาชนทำสื่อเองนะคะสื่อหลายๆสื่อที่วันนี้เราน่าจะมาพูดถึงได้แบบเป็นอะไรดีๆมากให้พี่น้องฟังแล้วก็สบายใจนอนหลับนะฮะนั่นก็คือสื่อประเภทที่เป็นเรื่องของบทเพลงนะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็คนที่ผลิตผลงานสื่ออันนี้ออกมานั้นก็คือเป็นหนึ่งในสมาชิกของผู้ที่ทำงานรวบรวมข้อมูลของสปช.ที่เมื่อกี้ดิฉันได้ให้ดูไปแล้วนะคะก็คือศูนย์ข้อมูลประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เมษาพฤษภา53หรือในนามสปช.นะคะก็ได้ทำงานรวบรวมเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนและท่านนี้ก็เป็นทนายความนะคะในคดีเสื้อแดงและก็ท่านก็มาช่วยกันรวบรวมข้อมูลของประชาชนด้วยวันนี้คุณไม้หนึ่งจะนำเสนอผลงานของท่านคนนี้นะในอีกรูปแบบหนึ่งนะไม่ใช่แต่เรื่องของความจริงแต่มีเรื่องของสื่อสร้างสรรค์ด้วยค่ะครับก็ในส่วนนี้ท่านผู้นี้เป็นที่รู้จักกันในเว็บไซต์ Facebook ในชื่อว่าAdisto The Panrong นะครับAdisto The Panrong ท่านก็มีเว็บไซต์ Facebook ของท่านแล้วก็อย่างที่อาจารย์หวานได้แจ้งไปแล้วท่านก็ทำงานเพื่อส่วนรวมทั้งในการเป็นทนายความอาสาแล้วก็เป็นคนที่ร่วมกันทำความจริงให้กระจ่างจากกรณีที่ทหารเข้าไปเข็นฆ่าประชาชนเมื่อเมษาพฤษภาปี2553นะครับแต่ในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยท่านอาริสโตเดพานโรงเนี่ยท่านก็ได้มีส่วนประกอบส่วนสำคัญในงานศิลปะเพื่ออิสรภาพหรือว่า Art for Freedom ซึ่งรายการทันเกมสื่อของเราได้นำเสนอไปเมื่อได้นำเสนอไปแล้วก็พอดีท่านอาริสโตเดพานโรงเนี่ยท่านได้แรงบันดาลใจในการทำสื่อเพลงสร้างสรรค์อันนี้จากภาพยนตร์เรื่องหนึ่งซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในกระแสของการรับชมอยู่ในเมืองไทยอยู่ก็คือภาพยนตร์ที่สร้างมาจากนิยายของวิกเตอร์ฮูโก้เรื่องเหยื่ออธรรมนะฮะเป็นภาพยนตร์ที่ใช้ชื่อภาษาฝรั่งเศสว่าเลมิสราฟนะครับซึ่งเดี๋ยวตอนท้ายอาจารย์หวานก็คงจะประชาสัมพันธ์ถึงภาพยนตร์เรื่องนี้ว่ามีกิจกรรมรับชมกันที่ไหนนะฮะแต่ตอนต้นนี้ก็จะพูดถึงบทเพลงนี้ก่อนนะที่ท่านอาริสโตเดพันโรงท่านได้สร้างมาจากแรงบันดาลใจจากการชมภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะแต่จริงๆแล้วท่านยังไม่ได้ชมหรอกแต่ท่านรับรู้ในเรื่องของวรรณกรรมที่สำคัญของโลกเล่มนี้แล้วก็ได้ดูพวกละครซึ่งภาพยนตร์วรรณกรรมเรื่องนี้ได้ถูกแปลมาเป็นละครเยอะมากนะฮะถือว่าเป็นละครที่ได้รับการผลิตซ้ำหรือเล่นเนี่ย
เป็นอันดับหนึ่งของโลกแล้วก็โดยเฉพาะที่บรอดเวย์เนี่ยได้ฉายมาทุกปีนะครับแล้วก็ละครเรื่องนี้มันเป็นละครที่เต็มเป็นเหมือนกับเป็นละครเพลงแล้วก็ภายในเรื่องก็จะบรรจุไปด้วยเพลงหลากหลายเพลงนะซึ่งส่วนใหญ่เป็นบทเพลงแห่งการต่อสู้เป็นบทเพลงที่สะท้อนความโศกรันทดของขบวนการประชาชนนะแล้วก็เพลงสำคัญเพลงหนึ่งก็คือเพลงที่ชื่อว่าDo You Hear The People Sing นะครับก็คือเพลงที่บอกว่าพวกท่านเนี่ยได้ยินเสียงร้องเพลงของประชาชนหรือไม่ก็ท่านอเดสโตนี่ก็ได้เอาเพลงเพลงนี้มาร้องทั้งในเนื้อภาษาอังกฤษนะฮะแล้วก็ได้เผยแพร่ลงในเขาเรียกว่าอะไรนะในซาวคลาวค่ะในซาวคลาวซึ่งเป็นเว็บที่อยู่ในสื่อในสื่ออินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ได้รับกระแสตอบรับมากนะครับแล้วท่านก็เลยเอาไอ้เนื้อเพลงในส่วนที่เป็นภาษาไทยเนี่ยมาทำเป็นบทเพลงเฉพาะแล้วก็มานำเสนอในวันที่21กุมภาพันธ์ในงาน Art for Freedom ที่ผ่านมาดูเลยไหมอะไรนะครับจะไปดูเลยมั้ยฮะอยากดูแล้วครับก็อยากให้พี่น้องและคุณบุรพาและอาจารย์นันได้ฟังเพลงเพลงนี้ร่วมกันนะครับก็ขอคลิปเพลงครับก็เพลงเพลงนี้ก็บรรเลงที่สถาบันปีดีของยงก็คือเพลงที่เป็นศิลปะขนาดหนึ่งที่ได้เผยแพร่ในงาน Art for Freedom ที่สถาบันปีดีพนมยงค์เมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ผู้ที่แปลบทเพลงนี้จากเนื้อเพลงภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทยแล้วก็เข้าทำนองดนตรีด้วยตัวเองก็คือผู้ร้องนะครับก็คือคุณอาริสโตเดอพานโรงนะครับส่วนอีกท่านหนึ่งที่ได้เป็นคนไทยเหรอเป็นคนไทยฮะเดอพานโรงพานโรง is meaning someone who work hard at the schoolได้ไหมเดี๋ยวก่อนนะท่านผู้อำนวยการสถานีเนี่ยบอกให้ดิฉันพูดภาษาอังกฤษนะไม่ได้คุณแม่หนึ่งพูดขโมยซีนไปแล้วค่ะอ๋อเลิกครับคุณแม่หนึ่งขโมยซีนดิฉันไปแล้วค่ะขอบคุณที่ให้ซีนผมนะครับก็คือก็ส่วนอีกท่านหนึ่งที่ได้ให้เกียรติบรรเลงกีตาร์ให้กับคุณอาริสโตเดพานโรงท่านมีชื่อว่าท่านการทัศนพักนะครับท่านผู้นี้ก็เป็นทั้งศิลปินเป็นทั้งกวีแล้วก็เป็นเพนติ้งด้วยนะฮะท่านทำงานสื่อเกี่ยวกับเรื่องนักโทษการเมืองมาหลายชิ้นนะฮะก็ถือว่าทำงานทางศิลปะชิ้นนี้ได้เป็นที่ประสบความสำเร็จนะครับถึงแม้ว่าจะมีคำวิพากษ์วิจารณ์ว่าอะไรนะมีคำพูดกันเล่นๆในหมู่ในหมู่นักวิจารณ์ศิลปะบอกว่ามันเป็นงานศิลปะเพื่อเสรีภาพจริงๆดนตรีไปทางหนึ่งเสียงร้องไปทางแ
แต่ต้องยอมรับว่าส่วนใหญ่นะครับเกือบทั้งหมดนี่ชอบและชื่นชมนะครับแล้วก็ทีนี้เราก็อยากจะไปรับรู้ความคิดความเห็นของท่านอดิสโตเดพานโรงที่บอกว่าทำไมถึงได้แปลเพลงนี้ เนื้อเพลงมาเป็นภาษาไทยแล้วก็เอามาร้องจริงนะฮะท่านเองก็บอกว่าท่านเนี่ยต้องยกประโยชน์นะฮะในการเริ่มแปลให้กับมีนักแปลท่านหนึ่งที่ได้ริเริ่มแปลเนื้อเพลงนี้มาก่อนผู้นั้นชื่อว่าอาร์ตแบ็กนะครับก็เป็นนามแฝงเหมือนกันท่านอาร์ตแบ็กเนี่ยได้แปลความเนื้อเพลงออกมาก่อนแล้วก็แต่ยังไม่ทำเป็นดนตรีแต่ทีนี้ท่านอดิสโตเดพานโรงท่านเห็นว่าเพลงนี้ถ้ามาทำเป็นดนตรีแล้วจะเกิดประโยชน์ต่อผู้ฟังหรือประชาชนมากท่านก็เลยเอาพยายามแปลเพิ่มแล้วก็ปรับให้เข้ากับการร้องได้จริงครับแล้วก็ในส่วนนี้ท่านก็มีความคิดหนึ่งนะฮะที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงที่เหมือนกับเป็นเพลงปลุกเร้าจิตใจในการต่อสู้ของประชาชนที่จะออกจากอำนาจครอบงำของผู้กดขี่นะครับท่านเองก็บอกว่าเนื่องจากในภาพยนตร์เนี่ยในเรื่องเลมิสลาฟเนี่ยมันเป็นภาพยนตร์ที่มีภาพของการฆ่าฟันกันมีความรุนแรงตลอดท่านเลยก็อยากแสดงจุดยืนในการทำงานของท่านในครั้งนี้บอกว่าส่วนการนะฮะส่วนการที่ใครจะใช้เพลงนี้ของท่านน่ะให้เป็นสื่อรณรงค์สำหรับขบวนเคลื่อนไหวในประเทศไทยนะฮะก็คงมีคนเอาไปใช้แน่ๆนะครับแต่ในส่วนตัวของท่านเองเนี่ยท่านไม่เห็นด้วยกับลัทธิสละชีพก็คือไม่ต้องการให้เพลงนี้ไปปลุกเร้าจนขนาดมีใครมีจิตใจฮึกเหิมขนาดที่จะร้องเพลงนี้แล้ววิ่งเข้าใส่ทหารเหมือนกับเหตุการณ์เมื่อเมษาพฤษภา53นะครับแล้วก็แล้วท่านก็แสดงทัศนะส่วนตัวว่าผมเห็นว่าควรที่จะเลิกได้แล้วด้วยซ้ำสำหรับเพลงที่จะปลุกเร้าให้คนออกไปตายนะครับแต่ถ้าเอาไว้ฟังเพื่อให้หวนรำลึกวีรกรรมอันกล้าหาญของประชาชนเนี่ยท่านสนับสนุนนะครับนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องแลกเปลี่ยนกันต่อไปเพราะว่าอันนี้อยู่ในบทบันทึกของท่านเกี่ยวกับการสร้างผลงานเพลงนี้นะครับหากท่านผู้ชมสนใจก็ไปเปิดดูในเว็บไซต์ Facebook ของท่านนะครับท่านชื่อว่า Adisto De Panlo นะครับ ARDISTO นะครับภาษาอังกฤษแล้วก็ De Panlo เป็นภาษาไทยก็เซิร์ชคำว่าเดอะพันโรงภาษาไทยก็ได้นะคะก็จะเจอเรื่องนี้ก็ผมก็ได้ไปดูมาเหมือนกันในตามคุณดูหนังสือไม่เคยอ่านอ่านในไปดูในที่โรงหนังมาเมื่อประมาณ 2-3 สัปดาห์ก่อนค่ะฮือฮามาสักพักนึงแล้วล่ะเรื่องนี้เรื่องผมตอนแรกผมไม่รู้ว่าเป็นหนังเพลงแต่ดูแล้วตอนแรกก็เอ๊ะมันเป็นหนังเพลงเหรอแต่ดูไปเรื่อยเนื้อหาผมว่ามันในหนังอาจจะไม่กระชับเท่าไหร่แต่มีช่วงนึงที่ผมรู้สึกได้แง่คิดมากมันมีช่วงหนึ่งที่เป็นช่วงของที่คนที่เป็นผู้ชายคนหนึ่งมาชอบลูกสาวบุญธรรมของตัวพระเอกพระเอกนี่เป็นคนที่เป็นผู้ร้ายแล้วก็ถูกใส่ความแล้วก็ติดคุกหนีมาตลอดผู้ชายคนนี้คือเหยื่อธรรมเหยื่อธรรมในเรื่องนี้มีหลายคนผู้ชายคนนี้ในบทเป็นนักศึกษาจะลุกขึ้นต่อสู้กับน่าจะเป็นทางรัฐบาลฝรั่งเศสแล้วก็ไปปลุกระดมผู้คนมาเพื่อว่าจะมาตั้งกระบวนการที่จะต่อสู้เพื่ออะไรสักอย่างแล้วก็ครับปล่อยมาใช้คาเฟ่แห่งหนึ่งเป็นศูนย์รวมศูนย์ประชาการแล้วก็มีอาวุธมีอะไรมีคนหนุ่มคนสาวเยอะแยะที่จะมาต่อสู้ส่วนใหญ่เป็นผู้ชายแล้วก็แต่ในที่สุดหลังจากที่ปลุกกระแสแล้วก็ต้องยอมรับว่าประชาชนในเมืองที่เขาที่เป็นฉากนั้นน่ะไม่ได้ลุกขึ้นมาร่วมต่อสู้กับนักศึกษากลุ่มนี้ด้วยเขาก็เลยต้องต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวเขาก็บอกว่าประชาชนเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะมาต่อสู้กับเขาในที่สุดทหารก็ส่งกำลังเข้ามาแล้วก็ปราบกวาดล้างปราบปรามในที่สุดนักศึกษากลุ่มนี้ก็เสียชีวิตเกือบทั้งหมดนะฮะยกเว้นตัวคนที่เป็นมาชอบกับลูกสาวพระเอกที่รอดมาได้เพราะพระเอกช่วยไว้ครับรู้สึกว่าจะมีฉากหนึ่งที่เหมือนกับว่าผู้ที่ไปชมมาแล้วรู้สึกว่าเชื่อมโยงกับเหตุการณ์การเมืองในเมืองไทยก็คือฉากที่มีการตั้งป้อมปราการนั่นแหละครับฉากที่ผมบอกนี่ของผู้ที่ต่อสู้กับผู้กดขี่ซึ่งมันเหมือนกับก็คือใครดูแล้วจะนึกถึงด่านสารแดงหรือว่าด่านต่างๆนะใช่ก็เอาเก้าอี้เอาโต๊ะมาทำเป็นแบริเคดหรือว่าประการเพื่อที่จะปกป้องตัวเองเพื่อการต่อสู้เนี่ยจะได้อยู่ไปได้นะคะแต่ไม่มีคนในนั้นในภาพยนตร์ไม่มีใครมาช่วยเลยแต่เมืองไทยนี่ต่างกันหน่อยคือพี่น้องเสื้อแดงทั่วทุกสารทิศก็ให้กำลังใจช่วยพี่น้องที่ชุมนุมอยู่ที่กรุงเทพมหานครก็เลยชนะยุบสภาก็ชนะการเลือกตั้งในที่สุดนี่เราจะเหมือน
ประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสนี่มันกี่ปีแล้ว80เราย้อนไปขนาดนั้นเลยเหรอร้อยกว่าปีเรียกว่าเรายังต่อสู้กันแบบ primitive มากๆแต่ในนี้พูดถึงโยงว่าคนแสดงภาพของ barricade ของพี่น้องแสดงที่ใช้ไม้ไผ่มาทำเนี่ยนะคะก็เป็นประเด็นที่ทั่วโลกเขาเอาไปวิเคราะห์เหมือนกันคุณไม่หนึ่งว่ามันแสดงถึงภาพของ primitive นะคะการต่อสู้แบบดั้งเดิมจริงๆนะคะคือแสดงให้เห็นชัดเลยว่าจริงๆเราเหมือนกับต้องถอยไปต่อสู้สมมุติเหมือนกับว่ายังไม่มี2475เนี่ยนะคะก็ประชาชนเนี่ยก็ต้องไปสู้กันแบบนั้นอะแบบดิบๆแบบนั้นเลยนะคะแล้วก็เป็นภาพที่เรียกว่าขณะนี้เนี่ยพอย้อนกลับมาที่ประเด็นเรื่องการเสวนาที่วุฒิสภานิดนึงเนี่ยก็ยังมีคนออกมาโต้เถียงกับดิฉันในวันนั้นนะคะแต่ดิฉันเรากลับกันก่อนแต่ว่าจริงๆวันนั้นก็มีการโต้เถียงในคลิปกันต่อเนื่องว่าจะมาเถียงได้ไงว่าเสื้อแดงไม่มีอาวุธก็ไม้ไผ่ที่ไปทำไอ้แบริเคดนั่นไงนั่นน่ะเห็นไหมเป็นไม้แหลมทั้งนั้นเลยเนี่ยค่ะดูซิเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยเป็นคนอันตรายจริงๆนะคะถึงกับว่าการที่เอารถถังเข้ามาหรือว่าเอาอาวุธร้ายแรงเบิกกระสุนมา 700,000 นัดอะไรเนี่ยมันถูกต้องแล้วนะคะบางคนก็ถึงกับสนับสนุนนะเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยด้วยซ้ำเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยชื่อดังด้วยซ้ำไปยังพูดว่านายพิสิทธิ์เนี่ยเอาทหารออกมาช้าไปนี่ก็คือนี่คือสังคมที่คุณบูบอกว่าตอนนั้นเนี่ยฝรั่งเศสตอนนั้นยังไม่ได้ตื่นตัว คือกลายเป็นว่ากลุ่มประชาชนนักศึกษาเนี่ยตื่นตัวขึ้นมาก่อนก็ยังโดดเดี่ยวอยู่นะคะแต่ว่าเนี่ยเราเห็นเราประชาชนเนี่ยไม่โดดเดี่ยวแล้วแต่ว่าปัญญาชนในสังคมไทยขณะนี้เนี่ยคุณควรจะถูกโดดเดี่ยวไปได้แล้วนะคะถ้าคุณยังมีความคิดที่อำมหิตอย่างนั้นก็คือผมนึกถึงคำหนึ่งฮะก็คือสังคมไทยเนี่ยมีปัญญาชนซึ่งมีบทบาทสูงแต่ประชาชนเนี่ยอาจจะถูกผลักว่าไม่ใช่ปัญญาชนจึงมีลักษณะของความเป็นกำลังชนก็คือใช้กำลังในการสร้างนะในการสร้างบริเคดในสร้างรั้วพิทักษ์กันเองนะฮะในขณะที่ปัญญาชนน่าจะใช้ปัญญาในการพิทักษ์ปกป้องประชาชนก็ดูเหมือนจะลดน้อยถอยลงนะในการจริงจังกับส่วนนี้อมหิตชนแล้วฮะก็ขอประชาสัมพันธ์เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยววันเสาร์ที่จะถึงนี้นะคะก็จะมีการฉายหนังเรื่องเหยื่ออธรรมหรือเรมิสราฟนี้นะคะเป็นรอบการกุศลนะคะบัตรก็เป็นราคา500 1,000 และ 3,000 บาทนะคะโดยตอน 8:30 นก็จะมีการเสวนาและวิจารณ์ภาพยนตร์โดยอาจารย์เฟย์หรืออาจารย์วันรักสุวรรณวัฒนานะคะอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกคุณจากนิติราษแล้วก็คุณประชาสุวีรานนท์นะคะโดยดิฉันก็จะเป็นผู้ดำเนินรายการแต่อย่างไรก็ตามนะคะมาโฆษณาตรงนี้แต่จะต้องเรียนว่าบัตรนั้นน่าจะหมดแล้วแต่ก็ยังอยากให้พี่น้องได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเพราะว่าอาจจะมีการถ่ายทอดการเสวนาให้ได้ยินได้ฟังอาจารย์หวานต้องแจ้งว่ารายได้รายได้นะคะก็จะเพื่อเป็นการหนึ่งก็คือเป็นช่วยเหลือนักโทษการเมืองนะคะและสองก็คือเพื่อการเคลื่อนไหวในการปลดปล่อยนักโทษการเมืองค่ะก็คือเงินที่ได้ทุกบาททุกสตางค์ที่เป็นกำไรนะครับเพื่อเหยื่ออาถรรพ์หลังจากหักค่าใช้จ่ายค่ะค่ะที่เป็นการฉายที่ Major Cineplex 8นะคะโรงแรมเอ้ยโรงอะไรนะคะสยามพารากอนไม่ได้ไปนานจนงงโรงหนังสยามพารากอนนี่เป็นละห้างสรรพสินค้าครับ50สินค้าบริเวณลาดประสงค์แล้วก็มีโรงภาพยนตร์อยู่ในนั้นด้วยครับค่ะโอเคครับเดี๋ยวเราพักสักครู่ค่ะกลับมาพูดคุยกับทันเกมสื่อในช่วงสุดท้ายกันค่ะค่ะกลับมาพบกับทันเกมสื่อในช่วงสุดท้ายกันนะคะครับก็วันนี้ที่อยากจะพูดถึงเรื่องของคำว่า alternative media นี่ก็ตั้งใจมาหลายสัปดาห์แล้วแหละเพราะว่าคิดว่าอยากจะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้เข้าเห็นภาพสักนิดนึงนะคะว่าสื่อในปัจจุบันนี้เวลาเราพูดเนี่ยก็ไม่ได้มีแต่สื่อกระแสหลักนะคะอย่างที่เราเคยวิพากษ์วิจารณ์มาโดยตลอดเท่านั้นนะคะเพราะว่าขณะที่เรากำลังมองเห็นภาพของปัญหาจากสื่อมวลชนเนี่ยนะคะในโลกสากลขณะนี้เนี่ยเขาก็ได้หันไปสร้างสื่อด้วยตัวเองมากขึ้นนะคะกลายเป็นสิ่งที่เราเรียกว่า alternative media หรือสื่อทางเลือกนะคะซึ่งคำว่าสื่อทางเลือกในยุคแรกเนี่ยก็ยังเป็นสื่อที่จะต้องมีทุนรอนพอสมควรเหมือนกันนะฮะอย่างเช่นโทรทัศน์ดาวเทียมอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็ต้องใช้ทุนพอสมควรนะคะที่อาจจะอยากจะมีเรียกว่าพื้นที่ใกล้เคียงกับสื่อกระแสหลักเลยด้วยซ้ำไปนะคะคือจะมาเป็นแทนที่ว่าคือสื่อกระแสหลักนั้นเขาในอย่างเช่นในสังคมที่มีการปิดกั้นสูงๆอย่างสังคมไทยประเทศไทยเนี่ยยังมีการให้สัมปทานอยู่แต่ขณะที่สื่อทางเลือกก็คือได้ใช้พื้นโอกาสนะคะที่ไม่เกี่ยวกับสัมปทานเนี่ย
ทำผลิตสื่อของตัวเองขึ้นมาแล้วก็สู้แข่งขันนะแบบทางธุรกิจกันอย่างเต็มที่เลยนะคะแต่มันยังมีสื่อทางเลือกอีกประเภทหนึ่งนะคะซึ่งในขณะนี้ที่ความขัดแย้งในสังคมไทยมีสูงเนี่ยนะคะก็ต้องยอมรับว่าสื่อที่เป็นสื่อทางเลือกอีกประเภทหนึ่งนั้นก็คือสื่อที่ประชาชนนะคะเห็นแล้วว่าเนื้อหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเน้นไปที่เรื่องของเนื้อหานะคะเนื้อหาของสื่อทางเลือกนะสื่อกระแสหลักนั้นนะคะไม่ได้สามารถนะคะคือมีการเอ็นเอียง bias นะคะในการเลือกเนื้อหามานำเสนอต่อสาธารณะนะคะการให้ข้อมูลข่าวสารเนี่ยก็มักจะจำกัดอยู่ในกรอบที่ผู้ที่มีอำนาจหรือมีอิทธิพลเหนือสื่อนั้นๆ นะคะครอบงำอยู่เพราะฉะนั้นการเป็นสื่อทางเลือกนะคะของคนที่ต้องการนำเสนอเนื้อหาของตัวเองเนี่ยนะคะก็มักจะ เลือกเอาเรื่องของที่ประเด็นนะคะที่กลุ่มนั้นๆ นะคะเห็นว่าสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเรื่องของการต่อสู้เพื่อเรื่องของสิทธิเสรีภาพแล้วก็มีเรื่องที่สำคัญเรื่องหนึ่งอาจารย์หวานนะก็คือปัญหาก็คือสื่อหลักเนี่ยมักจะถูกครอบงำโดยโฆษณาแต่สื่อทางเลือกนี้จะมีเสรีภาพแต่ว่ามักจะไม่มีโฆษณาครับแต่ตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นประเด็นอีกประเด็นหนึ่งเหมือนกันคุณไม่หนึ่งว่าพอบอกว่าถ้าเป็นสื่อทางเลือกไม่มีโฆษณาเนี่ยก็เป็นภาพลักษณ์ที่ไปการไปตีกรอบทำให้เกิดความจำกัดแต่ยังไม่จบอาจารย์แต่มีผู้สนับสนุนได้แต่หมายความว่าผู้สนับสนุนต้องยอมรับสื่ออันนั้นว่ามีความคิดเดียวกันนะฮะเพราะนั้นก็จะไม่มีการบล็อกหรือว่ามีการเซ็นเซอร์ทีหลังว่าอย่าทำเรื่องนั้นเรื่องนี้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สิ่งที่เราอยากเห็นก็คือการผลิตสื่อทางเลือกเนี่ยมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ต้องให้อยากจะให้เห็นภาพนิดนึงนะคะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ย เรื่องของคลิปก็ตามนะคะหรือว่าโปสเตอร์หรือภาพอะไรต่างๆนะคะเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยมันก็ได้ทำให้ปัญหาที่เคยมีกับสื่อทางเลือกกับสื่อกับการสร้างสื่อใหม่นำเสนอสื่อรูปแบบใหม่ๆเนี่ยนะคะมันมีข้อจำกัดน้อยลงก็คือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนะคะที่ปัจจุบันนี้ประชาชนทั่วไปสามารถจะเข้าถึงเทคโนโลยีได้มากขึ้นนะคะคือที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่เข้าถึงไม่ได้นะที่จริงมันพร้อมเทคโนโลยีเนี่ยในระดับของงานวิจัยในมหาวิทยาลัยเนี่ยมันพร้อมนานแล้วแต่เนื่องจากเรื่องของลิขสิทธิ์ต่างๆนะคะอย่างเช่นเราคงจำได้ว่าแต่ก่อนเนี่ยโน้ตบุ๊กนี่ราคาแพงมากเพราะว่ามีลิขสิทธิ์ของจอ LCD พอหมดลิขสิทธิ์นะคะก็ทำให้ประชาชนเข้าถึงโน้ตบุ๊กได้มากขึ้นนะคะเรื่องของลิขสิทธิ์ในเรื่องของระบบสมาร์ทโฟนอะไรต่างๆนะคะพอคลี่คลายเนี่ยก็ทำให้มันมีมากขึ้นแล้วมันก็ยังมีกลุ่มประเทศบางประเทศที่ไม่สนใจเรื่องลิขสิทธิ์เพราะฉะนั้นก็คือจะเลี่ยนแบบไปเลยครับเพราะฉะนั้นนะคะตรงนี้เนี่ยจริงๆมันก็ไม่ดีแต่ว่าถ้ามองในแง่ของการเข้าถึงสื่อของประชาชนเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องที่มีความจำเป็นเพราะว่าถ้าประชาชนนะคะไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีนะคะเราก็จะถูกจำกัดนะคะด้วยเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆก็พูดถึงนิดนึงก็แล้วกันนะคะว่ามันมีข่าวเรื่องของศาลสิทธิมนุษยชนของยุโรปนะคะคือการใช้สื่อของภาคประชาชนเนี่ยนะคะก็อาจจะถูกบล็อกโดยฝ่ายรัฐนะคะที่หน่วยงานความมั่นคงของแต่ละประเทศนะคะซึ่งยังคงมีข้อจำกัดอยู่ว่าประชาชนไม่ควรจะแสดงออกอย่างไรนะคะมีศาลที่น่าสนใจค่ะก็คือศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปนะคะซึ่งก่อกำเนิดขึ้นนะคะเพื่อที่จะจับประเด็นนะคะตัดสินคดีประเภทที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของเสรีภาพในการแสดงออกหรือ freedom of speech นั่นเองนะคะล่าสุดนะคะก็มีบทความที่น่าสนใจนะคะของในประชาไทยที่พูดถึงศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปตัดสินว่าการบล็อกเว็บไซต์บล็อกทั้งเว็บอ่ะเป็นการละเมิดเสรีภาพในการแสดงออกหมายความว่าจริงๆก็คือควรจะบล็อกเฉพาะบางเพจหรือบางหน้าบางส่วนได้ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของออฟซีนนะก็คือเรื่องของความรุนแรงทางเพศความรุนแรงต่อชีวิตอะไรต่างๆนะคะที่จะยั่วยุให้ก่อให้เกิดความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะที่เว็บไซต์คณะนิติราษฎร์ถูกบล็อกประกาศคณะราษฎรซึ่งอันนั้นบอกเฉพาะบางอันนั้นไม่มีเหตุผลอันนั้นไม่มีเหตุผลไม่มีเหตุผลแต่ทีนี้ก็ประเด็นเรื่องของศาลสิทธิมนุษยชนคงนำมาพูดอีกนะคะหลายๆครั้งแต่ว่าวันนี้เนี่ยพอดีพูดถึงเรื่องของ Freedom of Speech แล้วก็เลยนึกถึงบุคคลท่านนี้ท่านเป็นผู้ที่เป็นนักวิชาการเป็น professor ทางด้านของภาษาศาสตร์นะคะแล้วท่านก็เป็นผู้ที่ต่อสู้เรื่องของ Freedom of Speech และท่านเป็นคนที่นำเอกสารหลีกหรือว่าเอกสารลับของทางหน่วยงานรัฐเนี่ยออกมารั่ว
ป็นคนแรกๆยิ่งกว่าวิกิลีกอีกยิ่งก่อนค่ะเป็นยุคแรกๆของวิกิลีกแล้วท่านก็ยืนยันว่าต้องไม่มีเอกสารของรัฐใดนะควรจะเป็นเอกสารที่ปกปิดจากประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็บอกว่าการที่ท่านเอาเอกสารลับมาเผยแพร่นี่เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะและท่านก็ยังยืนยันและท่านก็ร่วมลงชื่อให้แก้ไขมาตรา112เลยนะคะท่านนี้นะก็คือนอมชอมสกี้นะคะดังมากนะคะเป็นนักภาษาศาสตร์แต่ว่าได้เป็นถือว่าเป็นนักการเมืองที่ผู้ที่เป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองท่านหนึ่งนะคะทีนี้ทำไมถึงมาพูดวันนี้แล้วก็ปรากฏว่ามันไปเชื่อมโยงกับอีกประเด็นหนึ่งค่ะเมื่อที่ผ่านมานี้นะเราก็จะเห็นข่าวสำคัญอันหนึ่งก็คือเรื่องที่นายกปูไปร่วมงานพิธีสาบานตนนะคะแล้วก็มีการเปิดเพลงที่สาบานตนของนายกเกาหลีนะคะค่ะนะคะแล้วก็มีอะไรน่าสนใจในคลิปนั้นเยอะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาดูคลิปกังนัมสไตล์นี่แหละทุกคนรู้แล้วนะคะเพลงกังนัมสไตล์แต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นที่นักศึกษาเนี่ยค่ะเขาทำให้กับอาจารย์โนมชอมสกี้ผู้ส่งเสริมเรื่องของ Freedom of Speech ท่านนี้แล้วก็เป็น professor ที่เรียกว่าอาจารย์หินท่านหนึ่งนะฮะดุเลยนะฮะเดี๋ยวลองดูไหมคะเราดูกังนัมสไตล์ที่มีนายกปูมาในหลายข่าวแล้วแต่วันนี้มาดูกังนัมสไตล์ในชอมสกี้สไตล์ค่ะค่ะเป็นยังไงฮะไม่ทราบว่าท่านผู้ชมดูอยู่ทางบ้านนี่โยกตามนักศึกษา MIT ไปด้วยเปล่าคุณบูเป็นไงก็รู้สึกว่าสนุกสนานดีครับแล้วเขาก็กล้าแสดงออกดีครับค่ะนะนี่ก็คือโอปันกัมนังสไตล์นะคะแต่ว่าจริงๆคือโอปันชอมสกี้สไตล์นะที่นักศึกษาในมหาวิทยาลัย MIT เนี่ยไปร่วมกันเต้นแล้วก็ทำเป็นคลิปออกมานะคะก็กล้าแสดงออกดีจริงๆนะคะก็รู้สึกว่ามันคลี่คลายไปเยอะคุณแม่หนึ่งพูดอะไรตบท้ายนิดนึงค่ะก็เป็นภาพที่ให้ภาพว่านักวิชาการก็ไม่จำเป็นที่ต้องเคร่งครึมอยู่ตลอดเวลารีแลกซ์กับชีวิตบ้างก็ได้ค่ะครับค่ะค่ะหมดเวลาแล้วนะคะของทันเกมสื่อนะคะก็คงมาได้พบกันใหม่ค่ะนะคะในวันพฤหัสหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ